นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนทุกท่านในวันนี้อนุสนธิกถาเราเริ่มกล่าวนอบน้อมตั้งแต่บทอรหังเป็นต้นมาวันนี้จะเป็นบทสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธซึ่งแปลว่าผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบต่อจากบทอรหังที่กล่าวแล้วในครั้งก่อนจะได้รู้สึกว่าตนจะถึงพระคุณบทนี้ด้วยอาการอย่างไรพระคุณบทอรหังซึ่งแสดงมาแล้วเป็นเครื่องประกาศพระวิสุทธิคุณในพระองค์พระคุณนามตั้งแต่บทสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูสี่บทนี้เป็นเครื่องประกาศพระปัญญาคุณในพระองค์พระคุณนามบทต่อไปตั้งแต่อนุตตโรจนไปถึงพุทโธภควาเป็นเครื่องประกาศพระกรุณาคุณในพระองค์แสดงว่าเป็นสองภาคภาคแรกตั้งแต่1สัมมาสัมพุทโธ2วิชชาจรณะสัมปันโน3สุขะโต4โลกวิทู4บทนี้เป็นเครื่องประกาศพระปัญญาคุณในพระองค์ตั้งแต่อนุตตรโรไปจนถึงภควาเป็นเครื่องประกาศพระกรุณาคุณในพระองค์ในพระคุณนามบทสัมมาสัมพุทโธซึ่งแปลว่าพระองค์ตรัสรู้ดีโดยชอบนั้นหมายความถึงการตรัสรู้ธรรมคำว่าธรรมนั้นมีปริยายมากก็คือมีความหมายมากคือสังขารธรรมก็เรียกว่าธรรมวิสังขารธรรมก็เรียกว่าธรรมเมื่อย่นลงกล่าวให้สั้นก็คือที่เราได้ยินบ่อยๆท่านสาธุชนทั้งหลายในงานศพกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมานี่เองทำฝ่ายดีที่เป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่ากุศลธรรมทำฝ่ายชั่วที่เป็นฝ่ายบาปเป็นอกุศลเรียกว่าอกุศลธรรมทำฝ่ายไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางกลางเรียกว่าอัพยากตธรรมคือจะว่าชั่วก็ไม่ใช่จะว่าดีก็ไม่เชิงเรียกว่าเฉยๆเรียกว่าอัพยากตธรรมกุศลธรรมและอกุศลธรรมก็เป็นสังขารธรรมเหมือนกันส่วนอัพยากตธรรมก็ต้องนับว่าเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นอเนนชาภิสังขารเป็นสังขารกลางอเนนชาภิสังขารเป็นสังขารกลางกลางเพราะต้องอาศัยบุคคลแต่งตั้งบัญญัติขึ้นทางด้านแต่ส่วนสภาพธรรมนั้นเป็นวิสังขารธรรมค่อยๆฟังไปนะค่อยๆฟังไปก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเหมือนกับเราลงไปในสระน้ำหรือในแม่น้ำอันดับแรกก็ค่อยตื้นๆไปก่อน
แล้วก็จะลึกลงไปลึกลงไปมีทั้งท้าทายมีทั้งความสุขนะยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ความเย็นก็จะปรากฏมากขึ้นเท่านั้นอันนี้ถ้าจะหมายถึงความเย็นในส่วนของจิตใจแล้วจิตใจของเราก็จะเย็นมากไปเท่าที่เราลึกไปเท่านั้นในบทสัมมาสัมพุทโธนี่เมื่อกล่าวโดยย่อแล้วก็คือพระองค์ตรัสรู้อริยสัจธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าอภิญญายธรรมอภิญญายธรรมนี่เป็นอย่างไรอภิญญายธรรมนี้คือพระองค์เป็นผู้รู้ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจว่าเป็นปริญญายธรรมอันบุคคลกำควรที่จะกำหนดรู้ปริญญายธรรมนี่นะอันบุคคลควรกำหนดรู้พระองค์รู้สมุทัยคือเหตุเกิดคือเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ว่าเป็นปหาตพธรรมอันบุคคลพึงละเสียปหาตพธรรมอันบุคคลพึงละเสียพระองค์รู้นิโรธคือความดับทุกข์ว่าเป็นสัจฉิกาตพธรรมสัจฉิกาตพธรรมอันบุคคลพึงกระทำให้แจ้งพระองค์รู้ธรรมคือมรรคขาเป็นเครื่องดำเนินมรรคขาก็คือเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ว่าเป็นภาเวตพธรรมอันบุคคลพึงกระทำให้เจริญให้เกิดมีก็คือถ้าเราจะเอาหัวข้อก็ง่ายๆเป็นภาษาไทยก็ได้คือพระองค์เป็นผู้รู้ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจว่าเป็นอันบุคคลควรกำหนดรู้เป็นสิ่งอันบุคคลควรกำหนดรู้พระองค์รู้สมุทัยคือเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์อันบุคคลพึงละเสียพระองค์รู้นิโรธคือความดับทุกข์ว่าเป็นสิ่งอันบุคคลพึงกระทำให้แจ้งพระองค์รู้ธรรมคือมรรคขาเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ว่าเป็นสิ่งอันบุคคลพึงกระทำให้เจริญให้เกิดมีพระองค์เป็นผู้รู้จริงเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ด้วยพระองค์เองจึงทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธนี่ถ้าเราศึกษาเราจะได้กำไรมากเลยนะญาติโยมกำไรตรงสัมมาสัมพุทโธนี่เลยว่าจริงๆแล้วแปลว่าอะไรเดี๋ยวขอทวนอริยทวนอีกหน่อยสัมมาสัมพุทโธที่พระองค์รู้พระองค์ทรงทราบเป็นผู้รู้ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจว่าถ้าอย่างสั้นๆคืออันที่หนึ่งกำหนดรู้อันที่สองคือละเสียแล้วก็อันที่สามคือทำให้แจ้งแล้วก็อันที่สี่คือเจริญให้มีให้เกิดก็คือเรียกว่าพัฒนาให้มีเกิดยิ่งขึ้นไปเพราะมันมีมากธรรมะมีมากและศักยภาพของมนุษย์จริงๆแล้วมันก็มีมากแต่ที่เราไม่เข้าใจและอีกอย่างหนึ่งศักยภาพของเราเนี่ยธรรมชาติมันมีมากแต่เราไม่ได้ดึงออกมาใช้ศักยภาพของเราหลายท่านนักปราชญ์ท่านบอกว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมีมากเกินที่เราเข้าใจด้วยซ้ำถ้าเราให้โอกาสตัวเองแสดงศักยภาพและต้องมีจิตศรัทธาด้วยนะเชื่อว่าตัวเองนี่มีศักยภาพมากประกอบไปด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เราจะทำในสิ่งที่เราจะคิดในสิ่งที่เราจะพูดว่าเราสามารถคิดได้ทำได้พูดได้แล้ว
คิดได้ดีด้วยทำได้ดีด้วยแล้วก็พูดได้ดีด้วยอย่างนี้ศักยภาพของเรานี่แน่นอนเลยมีเยอะเลยเพราะว่ามนุษย์นี่พัฒนาขึ้นไม่หยุดหย่อนเลยนะทั้งกลางวันกลางคืนไม่หลับไม่นอนโลกนี้ยังมีสว่างยังมีมืดกลางคืนก็มืดกลางวันก็สว่างอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์นี่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสว่างจ้าเลยก็สังเกตดูสิว่าเวลาทันทีที่ความมืดเข้ามาปกคลุมเดี๋ยวก็แสงไฟก็เต็มไปหมดเลยเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่ที่สูงสูงแล้วก็มองดูเมืองเนี่ยอย่างเชียงใหม่เนี่ยขึ้นไปอยู่บนดอยบนภูเขาสูงสูงยกตัวอย่างอย่างพระธาตุดอยสุเทพอย่างเนี้ยนะมองดูวิวดูเมืองเชียงใหม่นี่โหเต็มไปด้วยหลอดไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยถนนหนทางบ้านช่องเต็มไปหมดเลยก็คือสว่างสวัยไปด้วยไฟฟ้านี่แสดงว่ามนุษย์นี่สว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนถ้าจะเปรียบไปแล้วเหมือนกับคนมีปัญญาสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่จำเป็นจะต้องมืดไปตามความมืดตามธรรมชาตินี่แหละอริยสัจเป็นของมีแพร่หลายในพระพุทธศาสนาใครๆเมื่อมาศึกษาเรื่องศาสนาก็ต้องศึกษาในอริยสัจทั้งนั้นคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกันทั้งนั้นเพราะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเราจะพึงกำหนดรู้อริยสัจด้วยอาการอย่างไรจึงจะเข้าใจแน่นอนอันนี้คือประเด็นปัญหาการที่จำได้ตามแบบแผนไม่สู้แปลกประหลาดอะไรมากนักนะตามที่ท่านแสดงไว้ว่าทุกข์ก็คือชาติชรามรณะชาติก็คือเกิดชราก็คือแก่มรณะก็คือตายสมุทัยก็คือตัณหาเนี่ยสามประการปัญหาสามประการก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานิโรธก็คือความดับตัณหานิโรธนี่นะก็คือความดับตัณหามรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราสงเคราะห์ลงมักมีองค์แปดนั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจะเป็นอย่างเป็นอย่างไปก็จะแบ่งออกมาเป็นอย่างเป็นอย่างศีลสมาธิปัญญาก็คือมักแปดนั่นแหละเมื่อเราจะฟังตามที่ท่านแสดงไว้เช่นนี้ก็พอได้แต่จะเป็นอริยสัจของผู้ใดเจ้าตรัสรู้หรือไม่ใช่ก็เป็นของนิฉัยยากเหมือนกันเพราะผู้ที่นำสืบต่อกันมานะมันได้หลายชั่วอายุของคนแล้วเนี่ยเพราะเหตุนั้นเนี่ยเมื่ออยากรู้จักอริยสัจว่าเป็นของจริงแท้หรือไม่ใช่ต้องวินิจฉัยด้วยตัวของเราเองเอาตัวของเราเองนี่เขาไปศึกษาว่ามันทุกข์จริงไหมมันสมุทัยจริงไหมมันนิโรธจริงไหมจริงหรือเปล่าการที่เรารู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เช่นนี้น่ะเมื่อเราทำตามแล้วต้องพยากรณ์ตนของตนได้ไม่ต้องไปถามใครอันนี้เป็นข้อสำคัญธรรมดาสวากขาตธรรมที่เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกนี้เป็นเช่นไรสันทิฏฐิโกเมื่อใครประพฤติปฏิบัติย่อมรู้ด้วยตนเองสันทิฏฐิโกก็คือด้วยตนเองเป็นอากาลิโกไม่ต้องอ้างการเวลาไหนก็ได้อย่างพูดไปสักครู่นี่บอกว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีเวลาต้องเป็นสันทิฏฐิโกและเป็นอากาลิโกไม่ต้องอ้างการเวลาจะทำเวลาใดก็ได้เป็นเอหิปัสสิโกอาจอวดใครๆได้เพราะเป็นของดีจริงและเป็นของมีอยู่เสมอได้ยิน
พระคุณเจ้าท่านอาจารย์พระครูโสพลบุญญพรบุญทองสุวรรณโณอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดโสพนารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่านพูดถึงเรื่องของดินก็เป็นสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเอาอะไรไปวางมันก็วางไว้บนดินตึกรามบ้านช่องก็ตั้งอยู่บนดินคนก็อาศัยอยู่บนดินสัตว์อะไรต่างๆสัตว์ว่าโลกหรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆสรรพสิ่งว่างั้นเถอะล้วนอาศัยอยู่บนดินเนี่ยแล้วก็เราจะสรรเสริญคุณของแผ่นดินอย่างไรมันก็ไม่น่าเกลียดแต่ถ้าคนไปสรรเสริญคนหรือว่าไปนินทาคนหรือเฉพาะอย่างยิ่งไปสรรเสริญอย่างนี้บางทีคุณธรรมหรือว่าสิ่งที่เราสรรเสริญนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้หรือจะจริงก็ได้แต่ว่าเราพูดไปซะมากมายเลยจนบางทีในสังคมนี้สรรเสริญยืนยอกันเหลือเกินบางทีคนที่ควรสรรเสริญก็ไม่ควรไม่ไปสรรเสริญแต่บางคนไม่มีคุณสมบัติที่ไปว่านั้นสักอย่างเลยหรือว่ามีน้อยเหลือเกินหรือว่าไม่มีเลยแต่ก็ไปสรรเสริญเพราะอะไรเพราะอาจจะเกิดประโยชน์กับตนนี่ก็เรียกว่าถือผลประโยชน์เป็นที่ตั้งโดยที่ว่าคุณสมบัติของผู้ที่กล่าวถึงนั้นจะมีหรือไม่มีไม่สนอยู่ที่ผลประโยชน์อย่างเดียวนี้ในสังคมนี้มีอย่างนี้มากมายก็เป็นสิ่งที่น่าคิดที่พระคุณท่านได้ให้ข้อคิดพวกเราเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีท่านพูดจามีหลักมีเกณฑ์มีหลักมีฐานแต่ละคำแต่ละประโยคนี้น่าคิดทั้งนั้นเลยนะอันนี้พูดความจริงนะไม่ได้สรรเสริญเกินไปเนี่ยดินเนี่ยไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเศร้าใจอะไรสักอย่างคือเฉยนะแต่ว่าเฉยเมยก็ไม่ใช่ดินเหมือนกับจิตใจของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดลูกเนี่ยทุกท่านก็ทราบเราก็ได้ฟังไปแล้วก็ขออนุญาตออกมาพูดครั้งหนึ่งก็คงจะไม่เกินเลยไปเพราะฉะนั้นนี่ตระกูลของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เหมือนดินไม่ทำร้ายใครจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าทำดีก็เป็นผลกำไรของผู้นั้นไปแต่ถ้าทำชั่วดินก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรว่าใครคนไหนทำดีทำชั่วก็ไม่ได้รู้เรื่องเราจะไปโทษดินก็ไม่ได้เหมือนกับเราโทษลมฟ้าอากาศว่าวันนี้ไม่ดีเลยวันนี้อากาศเสียบางทีเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาขอให้อย่าให้อารมณ์เสียก็แล้วกันถ้าอารมณ์เสียทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียหมดนะเสียบรรยากาศเสียความรู้สึกเสียเพื่อนฝูงเสียสัมพันธภาพมิตรภาพต่างๆเสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นี่ต้องควรระวังเป็นพิเศษเลยไม่ควรที่จะไปสรรเสริญเยินยอกันเกินแล้วก็ไม่ควรจะไปตำหนิกันเกินให้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบนะอยู่ในกรอบเหมือนกับลูกอยู่ในกรอบจะออกนอกกรอบบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มันดีเท่านั้นเองเนี่ยเป็นของดีจริงเนี่ยเรื่องนี้เอหิปัตติโกเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของดีจริงเราก็อาจจะอวดได้ไม่ต้องอวดเวลาเดียวก็ได้อวดตลอดทั้งวันก็ได้ไม่มีใครว่าเพราะว่ามันเป็นของดีจริงเหมือนกับเงินทองเนี่ยว่าอันเนี้ยเงินมันไม่เก๊เราจะให้มันเก๊ได้ยังไงมันเป็นเงินที่มีมูลค่าที่สามารถที่จะเอาไปซื้อแลกซื้อสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีราคาอย่างไรมูลค่านี้สามารถที่จะไปนำเอาสินค้ามาได้แลกเปลี่ยนกันได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินจริงเป
เป็นทองคำก็เป็นทองคำจริงๆไม่ใช่ทองเป็นทองเต้เป็นเงินก็เป็นเงินจริงไม่ใช่เงินเต้มีตำแหน่งก็มีตำแหน่งจริงๆไม่ใช่ตำแหน่งเต้มีคนเรามีอะไรก็ไม่รู้ที่ชอบปลอมตัวเหลือเกินไม่มีตำแหน่งก็ไปปลอมตัวให้เป็นคนมีตำแหน่งแต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่มีตำแหน่งก็ปลอมเป็นคนที่ไม่มีตำแหน่งอันนี้ไม่น่าว่าแต่ว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งนี้ไปปลอมให้มีตำแหน่งนี้อันนี้นี่มันจะมากไปนะมันจะมากไปหน่อยแล้วก็ของดีจริงนี่มันเปิดเผยได้มันอยู่ที่ไหนมันก็คือของดีเหมือนกับคำคมของคนสมัยโบราณแม้แต่กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ว่าเพชรนะแม้มันจะอยู่ในตมหรือว่ามันจะอยู่ที่ต่ำมันจะอยู่ปนกับเม็ดหินเม็ดทรายหรือว่าดินหรือว่าโคลนนะคนล้านนาเรียกว่าไปอยู่กับกี้เป๋อไปอยู่กับกี้เป๋อนี่มันก็คือเพชรอยู่นั่นแหละนะมันก็คือเพชรต่อไปมันเป็นโอปะนายิโกนะโอปะนายิโกอาจน้อมธรรมนั้นมาสู่ตนได้อันนี้นี่ต้องฝากไว้กับญาติโยมหน่อยว่าการน้อมธรรมเข้ามาสู่ตนนั้นเป็นของที่จะว่าง่ายมันก็ง่ายสำหรับคนที่มีศรัทธาและมีปัสสาทะก็คือมีความเชื่อแล้วก็มีความเลื่อมใสอยู่เป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยน้อมเข้ามาง่ายนะน้อมเข้ามาง่ายหลายท่านนี้ก็เป็นราคะจริตอย่างราคะจริตนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะราคะจริตนี่หมายความว่าเวลาที่อะไรว่าไม่ใช่ราคะจริตเป็นศรัทธาจริตคือเชื่อมากจนน้ำหูน้ำตาไหลเนี่ยนะคือรักมากน้ำหูน้ำตาไหลคือเกิดความปีติยินดีในธรรมที่ตนปฏิบัตินั้นก็น้ำตาไหลได้เหมือนกันอาตมาก็เคยน้ำตาไหลมาหลายครั้งแล้วนะว่าพอมีท่านผู้ใดมาพูดถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราฟังแล้วเราดำเนินไปตามเราเอากระแสจิตของเราเข้าไปจับนะฟังเสียงนั้นแล้วก็ดำเนินไปตามเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนอาตมากำลังพูดอย่างนี้ตอนนี้เรากำลังจะประกาศให้เทพยดาทั้งหลายนะพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยเนี่ยมารู้จักคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธภควาเนี่ยตอนนี้เรามานั่งฟังรวมกันเนี่ยทั้งเทพทั้งมนุษย์ฟังรวมกันอันนี้การฟังเช่นนี้เป็นการฟังแบบทิพย์เพราะว่าอาตมานั่งที่หนึ่งแต่เสียงไปออกอีกที่หนึ่งอันนี้เสียงเป็นทิพย์เสียงของเรานี่เป็นทิพย์คนฟังก็หูทิพย์หูทิพย์ยังไงเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้อยู่ในประเทศไทยประเทศสยามนี่ก็ฟังได้ในราชอาณาจักรสยามนี่ก็ฟังได้คนที่อยู่นอกอาณาจักรของประเทศไทยนี่ก็ฟังได้ตกลงว่าฟังได้ทั่วไปถ้าจะฟังและมีกระแสธรรมนี่ไปถึงถ้าคนจะฟังก็ฟังได้อันนี้ก็เรียกว่าทิพย์ทางนั่นเลยก็แสดงว่าอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะว่าก็แสดงว่าในโลกของเรานี่ก็เป็นโลกสวรรค์อยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นโลกสวรรค์สามารถมีหูทิพย์ตาทิพย์จักขุทิพย์โสตทิพย์นั่นแหละนะสามารถอยู่ใกล้ไกลอย่างไรก็สามารถฟังได้เห็นได้พูดได้คุยได้เหมือนกับอยู่ใกล้ๆกันเหมือนกับจับเข่าคุยกันเลยอย่างนี้ก็แสดงว่ามนุษย์นี่เก่งมากมนุษย์นี่ก็เป็นเทพชนิดหนึ่งถ้าจะเปรียบไปแต่ว่าเราอยู่ในร่างของมนุษย์เท่านั้นเองไม่สามารถที่จะเหาะเอิญเดินอากาศได้แต่ว่าเราก็ใช้เครื่องจักรที่ว่าเหาะได้นะใช้เครื่องร่อนก็ได้ใช้เครื่องบินก็ได้จะดำไปในน้ำก็ได้ใช้เรือดำน้ำเนี่ยจะวิ่งไปบนถนนโดยที่ว่าเราไม่ต้องวิ่งก็ได้ใช้รถแทนรถทันสมัยราคาเท่าไหร่ก็มีอันนี้เขาเรียกว่า
สวรรค์เกิดในเมืองมนุษย์อยู่เลยนะอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยอันนี้ไม่เกินจริงนะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกนี้แล้วนะปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิอันวินยูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตนนี้เป็นพยานสำหรับตัดสินธรรมเมื่ออยากรู้ว่าธรรมนั้นถูกหรือผิดต้องวินิจฉัยด้วยคุณธรรม5บทนี้นะ5บทนี้ในอริยสัจนะอริยสัจนี้เป็นของยากก็จริงอยู่ท่านผู้ฟังผู้เจริญทั้งหลายมันก็จริงแต่ว่าเป็นของที่พุทธบริษัทควรที่จะสนใจเป็นพิเศษเราต้องสะโคบเป็นพิเศษตรงจุดนี้อริยสัจนี้คือมันจะเป็นกระจุกคือมันจะเป็นเหมือนกับถ้าเป็นภาษาล้านนาของเราเหมือนกับเราเอากระเทียมมาแต่ละหัวแต่ละหัวนี่มามัดปิดกันก็เรียกว่าจุกจุกหอมเป็นจุกหอมหอมเจื้อเอาไว้เป็นเจื้อในปีต่อไปนี่เรียกว่าเป็นกระจุกนะเราจะเปรียบเทียบกับอริยสัจนี้เป็นของที่มารวมกันเป็นกระจุกมันเป็นของยากก็จริงอยู่นะแม้จะยากหรือง่ายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะเราควรพยายามตรึกตรองให้ได้ตามเลยเราจะไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียใจด้วยถ้าเราปฏิบัติได้นี่นะอันนี้พูดด้วยกว้างๆล่ะหลักการด้วยกว้างๆถ้าผู้ใดปฏิบัติได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นชายจะเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยให้ได้ตามเนี่ยในอริยสัจข้อต้นคือทุกข์ตามคัมภีร์ต่างๆท่านกล่าวว่าชาติชรามรณะเนี่ยเป็นทุกข์แต่ละอย่างเหตุให้ทุกข์ก็คือสมุทัยได้แก่ตัณหา3เนี่ยคือกามตัณหาอยากได้ภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาอยากได้ไม่อยากได้อยากเกิดไม่อยากเกิดความดับตัณหานี่ไม่เหลือก็คือนิโรธที่จะมีนิโรธได้ก็ต้องอาศัยมรรคทั้ง8ประการนะก็คือถ้าสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละซึ่งมรรค8ประการนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดอันนี้พูดบ่อยนะเป็นมรรคคาดำเนินไปสู่ความดับทุกข์คือนิโรธอันนี้เป็นของที่เข้าใจกันอยู่แต่ความจริงน่ะความจริงพระอริยสัจเป็นของลี้ลับซับซ้อนเพียงแต่ทุกข์เนี่ยทุกข์นั่นก็คือชาติชรามรณะเนี่ยเท่านี้ก็เป็นของยากแล้วเพราะชาติความเกิดท่านจำแนกไว้2ประเภทคือชาติความเกิดเป็นอดีตอันนี้ประเภทที่1ได้แก่คลอดจากครรภ์ของมารดาเนี่ยชาติความเกิดประจำอยู่เสมอประเภทที่2คือตั้งแต่ตั้งปฏิสนธิวิญญาณมาเนี่ยนะตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยเราก็ตั้งแต่เกิดปฏิสนธิวิญญาณมาเนี่ยที่ปรากฏอยู่ก็คือว่าชาติก็ชื่อว่าชาติแล้วชราความแก่ก็มี2อย่างก็คือ 1. ชราความแก่ของผู้ตั้งอยู่ในปัจฉิมวัยอันนี้ชราแน่ๆเลยจะทำยังไงมันก็ชราแล้วก็คนที่ชรานี้ก็ไม่ได้ไม่ตั้งใจไม่ชรานะตั้งใจจะมาชรานั่นแหละแต่คนที่ตั้งใจแล้วแต่ว่าไม่เป็นไปตามนั้นก็แสดงว่ามีกรรมตัดรอนระหว่างทางซะก่อนเลยไม่ได้ชราเพราะฉะนั้นชรานี่ไม่ใช่ของง่ายๆนะใครมาว่าเราเท่าแก่เราเป็นชราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีใจเถอะโอ้ไม่ใช่ว่ามันง่ายๆนะกว่าจะชราได้นี่มันตั้งใจนะไม่ใช่ได้มาฟรีๆนะมันต้องใช้การเวลาต้องใช้ประสบการณ์เขาเรียกว่ากระดูกต้องกระดูกแข็งเบอร์กระดูกต้องใหญ่แข็งแรงเนี่ยมันถึงจะชราได้แล้วก็อาหารการกินอากาศอารมณ์ขออภัยนะอุจจาระอะไรต่างๆนี่ที่ว่าเป็น5อจะต้องปรากฏอยู่และก็สมบูรณ์อยู่ตลอดการออกกำลังกายอย่างนี้นะมันก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจฉิมวัยนะป
ปฐมวัยนี่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเอาละพอมาถึงวัยชรานี่มันก็ได้มาแบบตั้งใจอะนะแบบตั้งใจมันเริ่มจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดๆเลยอย่างนี้มันมีผมงอกผมงอกนี่งอกแน่นอนคุณจะไปย้อมกี่ครั้งกี่หนมันก็จะงอกอยู่ดีอะบางคนก็รำคาญเหลือเกินปล่อยมันงอกซะเลยงอกทั้งหัวนี่แหละก็เป็นแฟชั่นไปอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าลุกนะก็เป็นแฟชั่นแบบที่ว่าไม่ต้องไปย้อมมันละไม่ต้องไปย้อมไปเยอะมันละปล่อยมันเป็นไปทำธรรมชาตินะก็สวยดีเหมือนกันนะพูดถึงว่ามีผมงอกผมงอกยังไม่พอฟันหักอีกต่างหากฟันหักนี่ใครที่ไม่เคยฟันหักก็ลองหักดูที่ว่ามันทรมานแค่ไหนมันหักนะมันหักแล้วก็เหงือกนี่มันจะย่นขึ้นไปแล้วมันจนถึงปวดเจ็บปวดมากเลยนะเจ็บปวดมากแล้วก็เวลาจะเคี้ยวอาหารจะทำอะไรบดอาหารนี่โรงงานไม่ดีแล้วนะโรงงานเนี่ยฟันเนี่ยมันคือเป็นโรงงานชนิดหนึ่งเนี่ยโรงงานไม่ดีละโรงงานชำรุดเวลามีอะไรไปข้องไปเกี่ยวไปถูกไปต้องมันนะท่านไปเคี้ยวหนักหน่อยลืมตัวนะเคยเคี้ยวอ่ะตอนที่หนุ่มๆ นี่เคยเคี้ยวเป็นประจำเลยนะเคี้ยวมาตั้งแต่เล็กๆเคี้ยวตั้งแต่เราจำความได้ละเรามีฟันมีเคี้ยวเนี่ยนะเราก็เคี้ยวมาตลอดจนอายุเราเข้ามาสู่ปฐมวัยเนี่ยนะมันก็รู้สึกลำบากละเคี้ยวก็ลำบากนะทีนี้ก็วิ่งกันหาหมอฟันกันจ้าละวันเลยนะเดินสวนสนามกันเลยนะบางทีก็ไปพร้อมเพรียงกันเลยนะที่คลินิกบ้างที่โรงพยาบาลบ้างเต็มไปหมดเลยหมอฟันก็แสดงว่ามีปัญหากับฟันฟันจ๋าเหงือกลาก่อนหรือว่าเหงือกจ๋าฟันลาก่อนเนี่ยเป็นไปบางทีมันก็ไม่ทันหักมันก็หลุดไปเฉยเลยนะมันโยกไปโยกมาเดี๋ยวโยกใต้เดี๋ยวโยกขวาเต้นระบำอยู่ในปากของเราเนี่ยนะมันอยากจะโยกไปทางไหนมันก็ไปแล้วมันก็หลุดไปโดยธรรมชาติบางทีมันไม่หลุดแต่เราปวดก็เลยไปหาหมอฟันก็เลยเอายาชาฉีดให้เรียบร้อยแล้วก็ถอนไปเลยทีนี้ก็เหลือก้างเหงือกเหลือแต่เหงือกอย่างเดียวเหลือก้างเหงือกอย่างเดียวโอ้ยิ้มตอนหนุ่มๆแน่นๆนี่ยิ้มหล่อเหลือเกินสวยเหลือเกินแต่ตอนนี้นี่เหมือนซี่คันใดห่างเลยนะภาษาบ้านเราเรียกว่าซี่คันใดห่างดูแล้วเป็นลงโค้งเข้งไม่บ่มีระเบียบเรียบร้อยพออย่างซี่คันใดห่างนะอันนี้เรียกว่าฟันหักเป็นต้นนะแล้วก็มีโรคอื่นอีกมากมายละในปากเนี่ยนะฟันเนี่ยนะแล้วก็อวดเป็นผู้มีอิทธิพลในปากอีกด้วยนะเราไม่เคยเห็นลิ้นหักเลยไม่เคยเห็นลิ้นเจ็บปวดอะไรมากมายเลยอย่างมากก็เจ้าฟันนี่แหละไปกัดลิ้นนะเจ้าฟันนี่แหละไปกัดลิ้นหาเรื่องเขาเห็นเขาเป็นของอ่อนๆก็เลยอ่อนในแตงแข็งในเว้นประมาณนี้นะก็เลยจัดการกับลิ้นไปเลยบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจนะกินข้าวเข้ามาอร่อยอร่อยนี่ก็ไปกัดลิ้นเฉยเลยกัดบางทีกัดเป็นเลือดมีเลือดออกมาเลยก็มีนะแต่ว่าลิ้นของเรานี่มันรับรสอาหารทุกวันบางทีก็เผ็ดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างเผ็ดบ้างหวานบ้างหวานบ้างจืดบ้างเค็มบ้างอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นยาไปสมานแผลนะโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาใช้พลาสเตอร์ปิดมันเลยนะเอ็นโซพาสเอ็นโซเฟิร์สอะไรนี่ไม่ได้กินหรอกลิ้นนะเพราะมันติดไม่ได้มันเป็นของอ่อนมากอยู่ในปากด้วยอยู่ในปากนะทุกเมื่อชื่อวันก็อยู่ในปากนะแล้วก็เจ้าฟันนี่มันก็ไปกัดลิ้นนะลิ้นก็เกิดมีอาการเจ็บปวดขึ้นแต่ผลสุดท้ายมาใครอายุยืนกว่ากันก็ลิ้นนะอายุยืนอายุการใช้งานนี้ยืนมากกว่าฟันฟันนี่มีอายุนะยังไม่ทันเท่าไหร่เลยก็หลุดไปทีละซี่โยกบ้างเกบ้างฟันหลอบางทีก็เอามาเป็นจุดการขายก็มีนะบางทีไปเล่นตลกเนี่ยเวลายิ้มนี่หลอแล้วคนก็หัวเราะโอ้ฟันหลอนี่นะอันนี้ฟันนี่แบบโอ้ถ้าเจ็ดเจรไนนี่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะ
แต่ก็เป็นอันธพาลต่อลิ้นอ่ะนะแต่เสร็จแล้วลิ้นนี่มีอายุยืนมากกว่าฟันอีกอันนี้เป็นประเภทที่หนึ่งนะต่อไปชรานี่ความแก่นี่เป็นความแก่ประจำอยู่กับตัวเสมอทุกเมื่อเนี่ยคือแก่ตั้งแต่เกิดมาเลยนะอันนี้เคยพูดเทศก็เคยพูดเคยเทศมันยังไงคือแก่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงที่สุดแห่งอายุคือแก่วันแก่คืนนั่นแหละนะแก่เอาอยู่เป็นนิดโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นประเภทหนึ่งนะความตายนี่ก็มี2ประเภทเหมือนกันแบ่งออกมาเป็น2เหมือนกันคือความตายที่เปิดเผยแต่แก่สิ้นลมหายใจนี่เปิดเผยนะพอลมหายใจสิ้นทุกอย่างตายหมดเลยนะไม่ว่าจะความสวยความงามอะไรมันก็เข้ามีมาความสวยความงามอะไรมันก็จะแปรสภาพเป็นความน่าเกลียดน่ากลัวเป็นสภาพที่เละเทะไม่อยากพูดถึงเลยแล้วก็เราก็เห็นมามากต่อมากแล้วว่าศพนั้นมันเป็นสภาพอย่างไรพอข้ามวันข้ามคืนไปแล้วเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะเริ่มจะมีปัญหาความเนื้อเซลล์ต่างๆที่อยู่เคยทำงานเนี่ยเลือดกรมต่างๆที่เคยเดินนี่ก็หยุดเดินหมดเลยแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีสีเขียวเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราไปเรียนในอสุภกรรมฐานอะไรนะนะดูแล้วก็โอ้โหมากมายเหลือเกินสุดจะพารณาเลยนะเนี่ยแสดงว่าเป็นการตายเปิดที่ตายแล้วเราเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะใครตายไม่ว่าจะเป็นญาติตายคนที่รักเราตายแม้แต่เราเองจะตายคนอื่นก็จะมองเราเหมือนกับคนที่ตายทั่วไปนะไม่แตกต่างกันเลยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นประเภทที่1ประเภทที่2นี่คือตายที่กำบังอันนี้แบบตายที่ลับๆคือมีประจำอยู่กับตัวเสมอนั่นแหละตั้งต้นตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณมาก็ตั้งหน้าตายอยู่เสมอตายไปเรื่อยๆหมายถึงอาการที่หายไปนั่นเองนะอย่างเช่นฟันที่เคยมีอยู่ครบก็จะออกไปทีละซี่อันนี้คือฟันตายนะผมที่เคยดกดำก็จะงอกอันนี้ก็ผมตายนะตาที่เคยมองใกล้มองไกลมองตัวหนังสือสนเข็มได้นะเอาได้สนเข็มได้หรือว่ามองของเล็กๆนี่โดยที่ไม่ต้องใช้แว่นเนี่ยอันนี้ก็ตายนะก็ต้องใช้แว่นวิเศษตัดแว่นกันจ้าละวันเลยอย่างนี้เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นสายตายาวสายตาสั้นก็ตัดแว่นกันคนก็ใส่แว่นกันเต็มบ้านเต็มเมืองบางคนก็ไม่ได้ใส่แว่นอันนี้แสดงว่าสายตายังจะไม่ตายแต่ว่าก็จะตายในอนาคตต่อไปนะถึงแม้ว่าจะไม่ใส่แว่นตอนนี้แต่พอเท่าทะเลแก่ชรามามันก็ตายแต่ความจริงมันก็ตายอยู่นะแต่ว่าคนโชคดีหน่อยที่ว่ารักษาตาไว้ได้คงจะเป็นแต่บุญเก่ากรรมเก่ามาก็ได้หรือว่าจะกินผักบุ้งเยอะก็ได้ก็ไม่แน่นะก็อาตมาก็กินบ่อยเหลือเกินแต่ว่าก็ยังใส่แว่นอยู่นะก็ช่วยได้เป็นบางครั้งบางคราวอันนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารอันนี้มันก็หายไปนั่นเองเป็นลักษณะเครื่องหมายแห่งมรณะเป็นเครื่องหมายเลยนะถ้าเราพิจารณาทุกวันพิจารณามองตัวเองถ้าเรามองตัวเองไม่เห็นก็ซื้อกระจกบานใหญ่ๆมาก็ได้แล้วก็มองตัวเองว่าอะไรนี่นะเมื่อก่อนนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นไฟดำไฟแดงออกตามเนื้อตามตัวเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่ผมงอกบ้างฟันหลอบ้างสายตาสั้นสายตายาวก็มีให้เห็นนะอยู่ทุกวันอันนี้เขาเรียกว่าตายไปทุกวันก็ธรรมดาตายแล้วไม่ต้องเห็นกันอีกนะนี่เป็นอาการแห่งมรณะนะเป็น2ประเภทด้วยกันคือตายเปิดเผยกับตายไม่เปิดเผยแค่เพียงชาติชรามรณะที่เรียกกันว่าทุกขสัตว์ก็ยากเสียแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายส่วนสมุทัยที่ว่านี่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่นะโอ้ยุ่งเหลือเกินซึ่งเป็นตัวเหตุก็คงเป็นของยากเหมือนกันนั่นแหละ
พราะประเภทแห่งสมุทัยท่านแสดงไว้โดยอเนกอันนั้นลึกเกินตามนัยยะเนี่ยจะยกมาแสดงพอเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์เท่านั้นนะเอายกอะไรมาดีเดี๋ยวคิดก่อนเอายกกามคุณทั้ง5ก็ได้กามคุณทั้ง5กามคุณทั้ง5นี้มีอะไรเอ่ยให้ทายภายในใจก็ได้หรือจะออกเสียงก็ได้นะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยอันนี้พูดบ่อยเหลือเกินเพราะมันอยู่ในตัวเราเนี่ยนะรูปเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นอายตนะภายในเนี่ยนะไอ้อายตนะภายนอกอายตนะภายนอกรูปเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขึ้นเป็นที่ตั้งเลยความปรารถนาอยากได้กามคุณทั้ง5นั้นเป็นกามตัณหาอันนี้ความหมายของกามตัณหาคือความปรารถนาอยากได้กามคุณทั้ง5อันนี้เป็นกามตัณหาความปรารถนาอยากให้กามคุณทั้ง5นั้นมีอยู่ให้คงทนอยู่ทุกเมื่อไม่ให้มันสลายไปไหนมัน impossible นะ impossible มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกับเพลงของเป็นไปไม่ได้นั่นแหละนะมันจะคงทนได้อย่างไรมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันจะคงทนไม่ได้แต่ว่าเราเข้าใจว่าเราปรารถนาอย่างนั้นมันคงจะคงทนให้เราได้แต่ก็เสียใจทุกรายเลยนะดีใจนิดนึงแต่ว่าเสียใจมากมายเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นภวตัณหาก็คืออยากจะให้อยู่นานๆอธิษฐานนานๆนะอธิษฐานเหลือเกินความปรารถนาอยากให้กามคุณทั้ง5ส่วนที่เป็นอนิจจารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่จอยอ่ะไม่เอ็นจอยอ่ะอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วไม่ชอบใจให้มันสูญเสียไปเลยอย่ามาอยู่ใกล้เราเลยแม้แต่จะคิดก็ไม่อยากคิดเห็นยิ่งแล้วใหญ่เลยอันนี้เรียกว่าเป็นวิภวตัณหานะวิภวตัณหาส่วนนิโรธนิโรธนี้แสดงอาการคือความดับแห่งตัณหาแสดงความดับแห่งตัณหาคือดับเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละทุกข์ทั้งปวงที่กล่าวมานี่นะท่านแล้วก็เราท่านทั้งหลายนะทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละเรามองว่ามันเป็นสุขมันก็จริงอยู่นะมันก็สุขเพราะว่าเราสมมุติมันเป็นสุขไหมแต่ทุกข์นี่ทุกข์นี่เราไม่ได้สมมุติมันเป็นทุกข์แต่มันทุกข์เองนะเราก็ไม่อยากจะเห็นมันนะแต่มันมีทอทหารสละโอกอไก่ขอไข่แล้วก็กะลันเนี่ยนะมันเป็นทุกข์แต่เราได้อยากได้สอเสือสละโอขอไข่อย่างเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ได้ให้สุขเราอย่างที่เราคิดนะสอเสือสละโอขอไข่เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสอเสือสละโอกอไก่สอเสือสละโอกอไก่มันเป็นสุขไหม้นะสุขไหม้สุขเปรียมสุขร้อนร้อนจากกิเลส3ประการนี่นะคือโลภโกรธหลงความอยากได้ตัณหาทั้ง3ที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นของร้อนหมดเลยนะแต่เราสมมุติว่ามันเป็นของเย็นเราก็อยู่แบบสุขๆดิบๆไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นห่ามๆไปอย่างนี้จะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่ามันจะไม่สุขมันก็ไม่เจอเป็นแค่ครึ่งๆกลางๆสุขๆดิบๆเพราะฉะนั้นเราถ้าเราทั้งหลายเบื่อแล้วอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนี้เบื่อความสุขๆดิบๆของชีวิตของอนิจจังความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยท่านก็จากไปด้วยอาการไม่ต้องสุขดิบอีกต่อไปเนี่ยนะให้ถึงความดับทุกข์ได้เนี่ยนะก็เป็นส่วนอนิจจารมณ์ที่ไม่ชอบใจสูญเสียไปที่อย่างที่ว่าแล้วนี่เป็นวิภวตัณหาส่วนนิโรธนี่กลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือความดับแห่งทุกข์ให้ถึงความดับทุกข์ได้แสดงอริยสัจ4อย่างนี้นะมาพอจะว่าสังเขปก็ไม่เชิงพอสมควรแล้วเพราะประเภทแสดงอริยสัจกินความกว้างมีความหมายต่างๆนะคือเราจะอธิบายอีกหน่อยก็ได้ว่าเพื่อเป็นการดำริตรีตรองของผู้ประสงค์จะเข้าใจนะว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทั้ง4อย่างเนี่ยชื่อว่าอริยสัจให้เอาตัวของเราตั้งไว้เป็นสเกลไว้ก่อนเอาทุกข์เอาสมุทัยเอานิโรธมรรคนี่เป็นอาการของตัวเรานะวิธีปฏิบัตินะอันนี้ผู้พูดก็ปฏิบัติได้ก็เข้าท่าดีเอาตามนี้นะแต่ว่าต
็ไม่พ้นจากทุกข์สักทีเลยก็ยังดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยนะเราชาวพุทธเราต้องทำนะเอาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นอาการของตัวเราคือที่ตัวของเรานี่มีความพร้อมอยู่4อย่างคือทุก4อย่างก็คือชาติชรามรณะก็มีที่ตัวของเรานี่แหละเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ทุกเมื่อนะสมุทัยคือความไม่รู้เหตุของทุกข์คือไม่รู้เท่ากามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะซึ่งเป็นตัวกามตัณหาเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เห็นชัดๆเลยเป็นตัวกามตัณหานะท่านภาวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาด้วยก็มีประจำตัวอยู่เสมอทีนี้นิโรธความดับแห่งตัณหาก็มีอยู่เสมอเหมือนกันแต่ไม่ได้ดับด้วยอริยมรรคเขาดับของเขาเองจึงไม่มีอำนาจคือเป็นนิโรธของอวิชชาเป็นของมีประจำอยู่ทุกเมื่ออยู่ประจำตัวของเรานี่แหละมรรคคือศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ไม่เป็นอริยมรรคจึงประหารกิเลสไม่ได้นะพอเข้าใจนะเมื่อตรองเห็นความเช่นนี้แล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายประสงค์จะให้เป็นอริยสัจก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไอ้ที่แล้วก็แล้วไปเรายังไม่ทราบนะเราไม่ทราบนี่ก็ภาษิตคำไทยเขาบอกว่าถ้าคนไม่รู้ไม่ผิดเหมือนกฎหมายเหมือนกันไม่รู้ไม่ผิดไม่เจตนาก็ไม่ผิดนี่ถ้าเราไม่ทราบในสมัยก่อนแต่เรายังมาทราบในสมัยนี้ก็ทำเถอะเพราะว่าคนเรานี่มันก็มีผิดพลาดได้เหมือนกันทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้นะก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้เป็นอริยมรรคขึ้นคือให้เป็นอธิศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิแปลว่ายิ่งใหญ่ทับอธินี่แปลว่าอัพเดทมันขึ้นอัพให้มันขึ้นนะไม่ใช่โหลดมันต่ำลงนะอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาบำเพ็ญองค์มรรคให้เป็นตัวจรณะเสียก่อนจรณะคือความประพฤตินะประพฤติการเห็นอริยสัจเป็นองค์ปัญญาเนี่ยคือสำเร็จที่องค์สัมมาทิฏฐิเท่านั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายนะตามที่นิเทศของมรรคมีความว่าเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคชื่อว่าสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐินี้สำคัญที่สุดเลยมรรคโยแปดนี้ถ้ามีข้อที่1ปรากฏขึ้นนะสัมมาทิฏฐินี้นอกจากนั้นนี่ก็จะตามกันมาเป็นกระบวนเลยอีก7อย่างนี้ตามกันมาเป็นกระบวนเลยสัมมาสมาธิก็ดีสัมมาสติก็ดีอะไรต่างๆสัมมากัมมันตะสัมมาชีโวสัมมาวายโมอะไรนี่อันนี้เป็นต้องเข้าแถวตามหัวหน้าก็คือสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้านะหัวหน้าที่ดีนี่ใครๆก็ชอบทำงานสำเร็จก็มาฉลองกันสักทีแล้วก็สัมมาทิฏฐินี้ก็ตั้งแต่เป็นหัวหน้ามานี้ก็ทำงานดีมาตลอดทำงานไม่มีบกพร่องเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทั้ง7สัมมานั่นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะอะไรต่างๆไปจนถึงสัมมาสมาธิก็ไปด้วยกันสำเร็จไปด้วยกันนะการที่เห็นอริยสัจซึ่งเป็นของยากก็เพราะไม่รู้จักทุกข์เพราะเราไม่รู้จักทุกข์นี่แหละมันเห็นเป็นของยากไปได้ท่านแสดงว่าชาติชรามรณะเป็นทุกข์ความจริงเป็นทุกข์นะมันก็เป็นทุกข์จริงๆนะเพราะไม่รู้จักสมุทัยเท่านั้นเราไม่รู้จักสมุทัยถ้ารู้ว่าชาติชรามรณะที่เป็นอดีตอนาคตนี้เป็นตัวสมุทัยสมุทัยก็ดับหาเป็นทุกข์ไม่ส่วนชาติชรามรณะที่เป็นปัจจุบันเป็นมรรคคือตัวสภาวธรรมต่างหากถ้าเห็นอย่างนี้ชาติชรามรณะก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเป็นมรรคเพราะเหตุนั้นให้ท่านสาธุชนตรองให้เห็นชาติชราพยาธิมรณะให้ชัดขึ้นจากภาพที่มันมัวปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ชัดเจน
อะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจนเราสงสัยนะแล้วการสงสัยนี่เราก็เป็นที่มาของเขาเรียกว่านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วไม่อยากจะทำอะไรแล้วเพราะว่ามันไม่ชัดเหมือนกับเราไปถ่ายรูปถ้ามันไม่ชัดนี่เราไม่รับนะเราไม่จ่ายตังค์นะแต่ถ้าเราถ่ายรูปร้านไหนถ่ายรูปทำให้ไปแก้นั้นหน่อยไปกี้แก้นี้หน่อยทำให้เราสว่างขึ้นรูปของเราสวยเนี่ยจ่ายเท่าไหร่เท่ากันนะไม่เคยต่อเลยนะถ้าเราไปเจอรูปของเราแบบว่าโอ้มันไม่เข้าท่าเลยเนี่ยมันงองแงนะเหมือนกันแหละจิตใจของคนเราก็เหมือนกันในเมื่อมันไม่ชัดเนี่ยเราก็เกิดความลังเลนะความสงสัยลังเลเป็นนิวรณ์ขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้ชัดขึ้นคือให้เห็นว่าชาติความเกิดเนี่ยเราก็เกิดอยู่เสมอทุกลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกนี่คือเกิดนะเกิดดับเนี่ยนะเกิดด้วยอะไรเราเกิดด้วยอะไรเราเกิดด้วยกวลิงกาลาหารกวลิงการะหารนะผัสสะหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณาหารอันนี้เป็นภาษาบาลีส่วนที่เป็นรูปธรรมก็เกิดไปตามหน้าที่ของรูปธรรมจะเป็นอะไรจะเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาเป็นจมูกเล่นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นหน้าที่ของรูปธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมนี่เราก็เกิดไปตามหน้าที่ของนามธรรมตัวของเราจะเรียกว่าตาเกิดยายเกิดก็ไม่ได้ครับก็ได้นะก็ได้ไม่ผิดแต่ว่ายายเกิดก็ได้จะว่าตาเกิดก็ได้ไม่ผิดถ้ามันจะเข้าไปเข้ากับบรรยากาศของคนเมืองเหนือเราเวลาจะไปทำบุญนี่ตาคือปกเกิดไม่เกิดนี่ก็เป็นเหตุผลของเขาเหมือนกันนะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่คือตัวเราแก่อยู่เสมอเนี่ยแก่วันแก่คืนแก่เหลือเกินแก่วันแก่คืนทุกเดือนทุกปีทุกขณะลมหายใจจะเรียกว่าตัวเราว่าตาแก่ยายแก่ก็ได้เหมือนกันนะไม่มีใครไปถวายอาหารนะขอตานขันเข้าไปหาตายแก่ยายแก่ตาแก่ยายแก่เนอะไม่มีนะเราถ้ามีนี่คงจะแปลกเหมือนกันว่าคนนี้ก็จะมาแบบแปลกๆนะความจริงเขามีนะเราจะเรียกตัวเราว่าตาแก่ยายแก่ก็ได้เหมือนกันความแก่ก็เป็นปัจจุบันธรรมเหมือนกันนะความเจ็บไข้ก็เป็นปัจจุบันธรรมติดตัวเรามาเสมอหากเราเป็นหมอที่ฉลาดวิเศษวิโสเมื่อโรคคือความหิวเป็นต้นเกิดขึ้นรับประทานยาคืออาหารเสียมันก็หายนานๆก็กำเริบขึ้นใหม่เราก็รับประทานอีกมันเกิดขึ้นมาเราก็รับประทานอีกแม้อาการยืนเดินนั่งนอนก็เป็นโรคแต่ละอย่างนานนานนี่มันเป็นเหน็บเป็นชานะลุกขึ้นไม่ได้ง่ายๆนะบางทีลุกขึ้นเร็วนี่หน้ามึนเลยนะเราต้องคอยแก้ไขอยู่กันอยู่เสมอนี่เขาเป็นโรคนะท่านผู้ฟังนี่เขาเป็นโรคอย่างหนึ่งธรรมที่มีประจำตัวอยู่ทุกเมื่อเรารักษาเองก็หายส่วนโรคที่จรมารักษาลำบากต้องวิ่งไปหาหมอโรงพยาบาลให้ช่วยรักษาเรานะขอต่ออีกหน่อยหนึ่งนะเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วส่วนความตายเล่าเราก็ตายอยู่เสมอความหายไปเรียกว่าความตายเช่นเด็กหนุ่มสาวกลางคนหายไปจะเรียกกลับคืนมาสู่ที่เก่าดูหน้าอีกก็ไม่ได้อีกมีแต่รูปเท่านั้นนะที่เรามาชื่นชมเหลือเกินโอ้รูปนี่สวยหล่ออ้วนดีงามน่ารักแต่ปัจจุบันนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นปัจจุบันธรรมเป็นของธรรมดาเมื่อเกิดวันใดแก่เจ็บตายก็เกิดพร้อมกันในวันนั้นนับแต่วันตั้งปฐมปฏิสนธิวิญญาณมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเสมอเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวของเราจะเรียกว่าตาเกิดแก่เจ็บตายมันก็ได้ขอตาขัดเข้าคือตาเกิดแก่เจ็บตายน้อยเนอร์ก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าตาที่โยมทูตตายตาที่เทวทูตทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อเรารู้ปัจจุบันธรรมเช่นนี้แล้วตัวภวตัณหาก็ดับเมื่อภวตัณหาดับแล้วกามตัณหาวิภวตัณหาซึ่งเป็นพวกของเขาก็ดับไปตามกันความรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ในตัวของเราเป็นนิจเป็นตัวมรรคให้ผลเป็นนิโรธเมื่อตัณหาดับก็เกิดความรู้จริงเห็นแจ้งแล้วขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้เองเห็นเองเป็นของลึกล้ำคัมภีรภาพมากน่าอัศจรรย์
อันนี้เหมือนแผ่นดินเลยเราจะสรรเสริญอย่างไรมันก็ไม่ไม่น่าแปลกพวกเราถ้ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังใครจะรู้จริงเห็นแจ้งเองได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อฟังสิ่งที่เป็นประเสริฐอย่างนี้แล้วคงจะได้ความคิดหลังจากที่ท่านได้ความคิดมาจากที่ต่างๆได้ฟังมามากเหลือเกินก็เอาอันนี้ไปเป็นหนึ่งส่วนความคิดของท่านด้วยขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสมุวิสุวัตวรจิตโจท่านผู้อำนวยการสถานีแห่งนี้เป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขอความสุขความสวัสดีในธรรมจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนทุกท่านเจริญพร